เปรียบเทียบความสูงของสิ่งของต่อไปนี้กระติกน้ำสูง25เซนติเมตรแก้วน้ำสูง12เซนติเมตรขวดน้ำสูง20เซนติเมตรในการเปรียบเทียบความสูงเราจะเลือกสิ่งของ2อย่างในข้อนี้เราจะทำการเปรียบเทียบกระติกน้ำกับแก้วน้ำกระติกน้ำกับแก้วน้ำสิ่งใดสูงกว่าคะก็คือกระติกน้ำเป็นยังไงกว่าแก้วน้ำคะกระติกน้ำสูงกว่าสูงกว่าแก้วน้ำสูงกว่ากันเท่าไรเราจะนำจำนวนที่มากกว่าเป็นตัวตั้งแล้วก็ลบด้วยจำนวนที่น้อยกว่ามี25กับ12จำนวนใดมากกว่า25นำ25ตั้งลบด้วย12 25ลบ12ทำการลบหลักหน่วย5ลบด้วย2 2แล้วนับให้ถึง5 2แล้ว3 4 5เหลือ3ทำการลบหลัก10 2ลบด้วย1 1แล้วนับให้ถึง2 1แล้ว2เหลือ1ลบกันได้13เซนติเมตรเราก็จะเปรียบเทียบความสูงได้ว่ากระติกน้ำสูงกว่าแก้วน้ำ13เซนติเมตรแล้วระหว่างกระติกน้ำกับแก้วน้ำสิ่งใดเตี้ยกว่าคะก็คือแก้วน้ำแก้วน้ำก็จะเตี้ยกว่าแก้วน้ำเตี้ยกว่าอีกหนึ่งสิ่งก็คือกระติกน้ำแก้วน้ำเตี้ยกว่ากระติกน้ำเท่าไรในการเปรียบเทียบนะคะเราก็จะนำจำนวนที่มากกว่าเป็นตัวตั้งแล้วก็ลบด้วยจำนวนที่น้อยกว่าก็คือนำ25ลบ12ก็คือเหมือนทางด้านบนเลยก็จะได้25ลบ12เท่ากับ13เซนติเมตรเราก็จะเปรียบเทียบได้ว่าแก้วน้ำเตี้ยกว่ากระติกน้ำ13เซนติเมตรเราจะดูตัวหน้าเป็นหลักนะคะก็คือคำที่อยู่ทางด้านหน้าก็คือกระติกน้ำสูงกว่าแก้วน้ำถ้าเราพูดแก้วน้ำก่อนเราก็จะต้องบอกว่าแก้วน้ำเตี้ยกว่ากระติกน้ำความแตกต่างนะคะในเรื่องของความสูงก็จะเท่ากันก็คือสูงกว่า13เซนติเมตรหรือว่าเตี้ยกว่า13เซนติเมตรเปรียบเทียบความสูงของสิ่งของต่อไปนี้กระติกน้ำสูง25เซนติเมตรแก้วน้ำสูง12เซนติเมตรขวดน้ำสูง20เซนติเมตรในการเปรียบเทียบความสูงเราจะทำการเปรียบเทียบความสูงของสิ่งของ2อย่างถ้าเราต้องการเปรียบเทียบความสูงของกระติกน้ำกับขวดน้ำกระติกน้ำสูง25เซนติเมตรขวดน้ำสูง20เซนติเมตรดูจากภาพสิคะสิ่งใดสูงกว่าสิ่งที่สูงกว่าก็คือกระติกน้ำกระติกน้ำก็สูงกว่าอะไรคะสูงกว่าขวดน้ำสูงกว่ากันเท่าไรกระติกน้ำสูง25เซนติเมตรขวดน้ำสูง20เซนติเมตรสูงกว่ากันเท่าไรเราจะนำจำนวนที่มากกว่าเป็นตัวตั้งแล้วก็ลบด้วยจำนวนที่น้อยกว่าก็คื
นำ25ลบ20 20แล้วนับให้ถึง25ค่ะชูขึ้นมาทีละ1นิ้วนะคะ20แล้ว21ชู1นิ้วนะคะ22 23 24 25เหลือเท่าไหร่คะเหลือ5ก็จะได้ว่ากระติกน้ำสูงกว่าขวดน้ำ5เซนติเมตรแล้วระหว่างกระติกน้ำกับขวดน้ำสิ่งใดเตี้ยกว่าคะดูจากภาพสิ่งที่เตี้ยกว่าก็คือขวดน้ำขวดน้ำก็เตี้ยกว่าเตี้ยกว่าอะไรคะขวดน้ำเตี้ยกว่ากระติกน้ำเตี้ยกว่ากันเท่าไรเราก็จะนำจำนวนที่มากกว่าก็คือนำ25ลบ20นะคะก็เหมือนกับบรรทัดด้านบนเลยคือ25ลบ20ก็จะเท่ากับ5เซนติเมตรก็จะตอบได้ว่าขวดน้ำเตี้ยกว่ากระติกน้ำ5เซนติเมตรเปรียบเทียบความสูงของสิ่งของต่อไปนี้กระติกน้ำสูง25เซนติเมตรแก้วน้ำสูง12เซนติเมตรขวดน้ำสูง20เซนติเมตรในการเปรียบเทียบความสูงเราจะเปรียบเทียบความสูงของสิ่งของ2อย่างถ้าเราต้องการเปรียบเทียบความสูงของแก้วน้ำกับขวดน้ำสิ่งใดสูงกว่าคะจากภาพสิ่งที่สูงกว่าก็คือขวดน้ำขวดน้ำก็เป็นยังไงกว่าแก้วน้ำคะขวดน้ำสูงกว่าสูงกว่าอะไรคะสูงกว่าแก้วน้ำสูงกว่ากันเท่าไหร่เราก็จะนำจำนวนที่มากกว่าเป็นตัวตั้งแล้วก็ลบด้วยจำนวนที่น้อยกว่านะคะแก้วน้ำสูง12เซนติเมตรขวดน้ำสูง20เซนติเมตร12กับ20จำนวนใดมากกว่าคะ20มากกว่าใช่ไหมคะเราก็จะนำ20ลบด้วย12นำ20ลบ12นะคะ12แล้วนับให้ถึง20ค่ะชูขึ้นมาทีละ1นิ้วนะคะ12แล้ว13 14 15 16 17 18 19 20เหลือเท่าไหร่คะเหลือ8ก็คือขวดน้ำสูงกว่าแก้วน้ำ8เซนติเมตรแล้วระหว่างแก้วน้ำกับขวดน้ำสิ่งใดเตี้ยกว่าคะสิ่งที่เตี้ยกว่าก็คือแก้วน้ำแก้วน้ำเป็นยังไงกว่าขวดน้ำคะแก้วน้ำเตี้ยกว่าเตี้ยกว่าอะไรคะเตี้ยกว่าขวดน้ำเตี้ยกว่ากันเท่าไรเราก็จะนำจำนวนที่มากกว่าก็คือนำ20ลบด้วยจำนวนที่น้อยกว่าลบด้วย12ก็จะเท่ากับ8เซนติเมตรก็จะตอบได้ว่าแก้วน้ำเตี้ยกว่าขวดน้ำ8เซนติเมตร